ตอนนี้น้องขวัญอยู่กับเราในสายสวัสดีครับขวัญครับสวัสดีครับพี่ป๋องมากันที่เรื่องนี้ฮะที่บอกว่ามีคนฝากมาเล่าหลอกกันพอหรือยังเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยสิขวัญเรื่องนี้เรื่องหลอกกันพอหรือยังเนี่ยผมเคยถ่ายทอดไปแล้วในช่องเล็กๆนะพี่เมื่อประมาณต้นปีก่อนครับก็ถ้าเกิดมีเพื่อนๆคนไหนเคยฟังแล้วก็เก็บไว้ในใจก่อนนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะกลัวฟังนะอย่าเพิ่งมาผมยังไม่เคยฟังนะครับผมใช่ใช่คือเรื่องนี้ที่ด้วยความที่เจ้าของเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนที่ฝากมาเรื่องมาเล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เขามาเล่าเองเนี่ยครับค่อนข้างจะเล่ายาวแน่เลยพี่เพราะว่าเขาติดอ่างพี่อ๋อครับเขาเป็นคนติดอ่างพูดจากุกกักแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ปกติดีนะพูดจาปกติดีแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้กับเขาเนี่ยเขากลายเป็นคนพูดติดอ่างเลยพี่อ๋อเหรอครับเสียบุคลิกไปเลยแล้วเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมขอเอาตัวเองเข้าไปเป็นเขาแทนละกันเพื่อความสะดวกสบายในการเดินเรื่องครับเรื่องทั้งหมดนี้นะครับผมมันเกิดขึ้นจากงานปาร์ตี้เลี้ยงรุ่นแต่งงานของเพื่อนรุ่นสมัยเรียนม.ต้นนะครับผมเป็นงานแต่งงานหนึ่งที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนร่วมห้องเดียวกันมาตั้งแต่ม.ต้นเลยแล้วก็จนจบม.ปลายจบมหาลัยแล้วก็ทั้งสองคนก็ตกลงแต่งงานกันเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็คือติ๊กนี่คือเจ้าบ่าวนะผมเจ้าสาวเนี่ยชื่อเจี๊ยบแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยด้วยความที่เรียนร่วมห้องมาเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนๆในงานแต่งงานเนี่ยทั้งหมดเลยก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันมาตั้งแต่ม.ต้นโอ้โหมันเหมือนเป็นมีตติ้งเพื่อนเก่าเลยพี่ป๋องผมเจอทุกคนตั้งแต่สมัยเรียนอ่ะเพราะสมัยเรียนนี่ผมก็จัดว่าเป็นตัวจี๊ดอยู่แล้วเป็นประธานเลยว่าง่ายโหถือแก้วชนนี่ชนจนเมื่อยมือเฮ้คนนั้นพักคนนี้ปาร์ตี้ไอ้คนนู้นมีความสุขมากที่ได้เจอเพื่อนเก่าๆพร้อมหน้าพร้อมตากันในงานแต่งเพื่อนแต่ผมก็สังเกตนะพี่ป๋องเฮ้ยมันขาดตัวหัวแถวไปตรงได้ไงวะไอตัวนี้มันชื่อก้องพี่เพื่อนผมคนเนี้ยชื่อก้องขออธิบายลักษณะเด่นๆของก้องนิดนึงนะพี่ก้องเป็นคนตัวเล็กสิ่งเล็กๆแขนสั้นขาสั้นพูดจาเร็วๆง่องง่องง่องประมาณเอาพูดง่ายก้องเป็นคนแคร์พี่แต่เป็นคนแคร์ที่มีนิสัยล่าเริงนะแล้วก็เป็นตัวเอนเตอร์เทนในกลุ่มเพื่อนๆเลยใครจะแกล้งมันใครจะบูลลี่อะไรมันไม่เคยถือสาไม่เคยว่าเลยเป็นที่รักของเพื่อนๆมากแล้วก็งงว่าเฮ้ยงานแต่งเพื่อนเนี่ยไอ้เจี๊ยบแปดติ๊กเนี่ยทำไมกองไม่มาวะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เดินถามหากองกับคนนู้นคนนี้ก็ไม่มีก็บอกว่าตั้งแต่เรียนจบเนี่ยก็ไม่มีใครเจอมันเลยเหมือนกันจนกระทั่งปาร์ตี้ไปจนงานแบบแขกผู้ใหญ่เริ่มกลับอะพี่ติ๊กมันก็เจ้าบ่าวนะก็แบบเรียกรวมเพื่อนๆทุกคนที่สนิทกันในงานยิ่งเหลืออยู่อะแล้วก็แบบร้องบอกดังๆเลยเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ยอยากเชิญพวกเราเนี่ยพวกมึงอะไปฮันนีมูนปาร์ตี้กับกูหลังแต่งงานเนี่ยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยไปกันเลยฟรีตลอดรายการเลี้ยงเองอะพวกเราก็เฮ้ก็คือคืนแต่งงานคืนนั้นเป็นคืนวันพฤหัสที่ป๋องแต่ไอ้ปาร์ตี้ฮันนีมูนเนี่ยก็คือนัดกันว่าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็คือจะไปภูวิลล่าแห่งหนึ่งที่เพชรบุรีทุกคนก็เอ้ยเตรียมการเลยนะใครว่างก็ไปใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรรวบรวมได้สมัครพรรคพวกเท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็นัดเจอที่จุดนัดหมายส่วนเจี๊ยบมันก็ชี้มาที่ทางผมบอกขวัญอย่าลืมไปตามไอ้ก้องมาด้วยนะเออใช่งานนี้ขาดมันไม่ได้เลยก็คือนัดกันไว้แล้วว่าเดี๋ยววันเสาร์เราจะไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวพระราม2เพื่อที่จะดิ่งไปเพชรบุรีพร้อมๆกันทุกคนที่จะไปให้ไปเจอกันที่นั่นครับผมก็รับเรื่องพี่ป๋องรับเรื่องไปตามหากองนะเพื่อที่จะชวนมันไปงานนี้ด้วยครับออกจากงานแต่งงานผมก็ขับรถอ่ะขับรถยนต์ของผมอ่ะกำลังจะกลับบ้านแต่ก่อนกลับบ้านผมแวะหากองก่อนครับเพราะจำได้ว่าซอยบ้านมันอยู่ตรงไหนถึงจะเคยไปบ้านมันแต่ว่ามันก็นานมาแล้วแต่คิดว่ามันน่าจะยังอยู่ที่เดิมผมก็ขับดิ่งไปตรงซอยบ้านกองเลยพี่ก็เป็นซอยแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยแถบธนบุรีนี่แหละจำได้ว่าปากทางเข้าวัดอะซอยนี้ลักษณะโลเคชั่นเหมือนเดิมครับเจอทุกอย่างเลยตั้งแต่สมัยเรียนที่จากมาแล้วก็ไม่เคยกลับมาเหยียบซอยนี้อีกในจังหวะที่ขับรถเข้าไปพี่ป๋องมันก็เป็นช่วงเวลาดึกมากพอสมควรแล้วล่ะ
ห้าทุ่มเที่ยงคืนกว่าได้แล้วจากที่ออกจากงานแต่งมาครับแสงไฟข้างทางในซอยมันสลัวสลัวไงก็ไม่รู้มันเป็นซอยที่รถยนต์ขับเข้าได้แต่ก็ต้องระวังหน่อยต้องใช้ฝีมือหน่อยเพราะซอยไม่ได้กว้างมากครับล่างๆนึงมันเดินตัดผ่านหน้าถ้าจะแบบถ้าจะชนกับรถเบรกหัวทับกินมีป๋องครับแล้วก็สะดุดตากับล่างนั้นน่ะเพราะมันเล็กๆสั้นๆมอกๆผมก็จําได้ว่าเฮ้ยไอ้ค้องครับผมก็เปิดกระจกอ่ะแล้วเรียกมันเนี่ยค้องหันมาเอ้าไอ้ฟันมึงมาทําอะไรแถวนี้กูมาตามมึงไปงานฮันนีมูนเพื่อนเนี่ยคือผมก็บอกมันว่ามีงานแต่งนะติ๊กเก็ตเจี๊ยบนะมึงหายหัวไปไหนมาทําไมไม่โผล่ไปงานกูไม่รู้กูไม่ได้เล่น Facebookกูไม่ได้คนโซเชียลจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันเสาร์กูมารับมึงนะเดี๋ยวไปมีไปปาร์ตี้เพื่อนๆกันแล้วก็ผมก็บอกกันหมดว่ามีโปรเจกต์จะทำอะไรบ้างบอกจริงเหรอจริงเหรอจะมากี่โมงอ่ะผมก็นัดเวลามันปุ๊บที่นู่นนี่ก็คือมันบอกว่าผมบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปรับที่บ้านให้มันรอเตรียมตัวรอไว้ที่บ้านวันเสาร์ผมเข้าไปรับเองอ่ะโอเคพอถึงเวลาวันเสาร์พี่ป๋องผมก็ไปตามเวลานัดหมายอ่ะคือเดี๋ยวเที่ยงกว่าเจอกันรออยู่บ้านมึงนะเดี๋ยวกูไปรับเที่ยงกว่ายังไม่ทันถึงเที่ยงพี่ขับเข้าไปในซอยนั้นน่ะยังไม่ทันถึงบ้านมันเลยเจอมันต้องนั่งเดิมเป๊ะดีเว้ยเฮ้ยมึงไม่ต้องให้กูเข้าไปรับในบ้านเลยเนาะข้างในมันกลับรถยากมึงเข้าไปทำไมเออก็ดีเอารับมึงขึ้นรถมันด้วยแต่ก่อนหน้านั้นนะพี่บนรถนะก่อนที่ก้องจะขึ้นมาผมแวะไปรับเพื่อนอีกสองคนชื่อช้างกับชื่อเบียร์ถ้ากับว่าในรถตอนนี้มีผมเป็นคนขับ มีก้องนั่งข้างๆแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นช้างกับเบียร์สองคนทุกคนทั้งสี่คนรู้จักกันหมดตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับก็ทักทายกันเฮฮากันเลยบนรถกลับรถขณะที่ขับออกไปถึงปั๊มน้ำมันโป๊ะมีผู้ร่วมทริปครั้งนี้ทั้งหมด4คันที่ป๋อง4คันคันละ4คนครับก็ทั้งหมดเป็น16คนที่ออกเดินทางล้อหมุนเคลื่อนจากปั๊มน้ำมันพระราม2ไปวิ่งไปตามถนนก็เพื่อจะเข้าจังหวัดเพชรบุรีครับในจังหวัดที่ขับไปขับตามตูดกันไปเรื่อยๆทุกคนก็คือว่าเฮฮาคุยนู่นคุยนี่จริงไงไอ้กล้องเขาก็ลื้อของหน้ารถอะพี่ลื้อตรงหน้าคอนโซลอะไอ้รถคันนี้รถผมคันนี้มันเป็นรถที่ระบบยังเก่าอยู่ตัวเล่นเครื่องเสียงมันใช้แผ่นซีดีพี่ป๋องครับไอ้กล้องเขาไปรื้อแผ่นซีดีอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยแล้วก็เสียบโป๊ะลงไปปุ๊บแล้วกดเพลงเพลงมันก็เล่นหลอกกันพอหรือยังเกือบจะฟังผมหันไปมองมันกล้องแผ่นมันติดมันเปลี่ยนแผ่นนี้มันอย่าเปิดเลยมันก็กดออกมาพี่แล้วก็ถุยน้ำลายลงไปเอาเสื้อเช็ดก็เสียบไปใหม่หลอกกันพอหรือยังเกือบจะฟังใจลงน่ะเห็นไหมมันร้องได้แล้วเห็นไหมพอจะตายเธอจะไม่เห็นนั่นไงกล้องมันติดอีกแล้วเปลี่ยนแผ่นเถอะกูจะฟังพี่กี้คือแบบเขาจุกจิกอยู่นะมึงจะฟังแผ่นหรือมึงจะให้กูร้องเองในขณะที่กำลังทะเลาะกันโนเนียนุ้งนิ้งอยู่หน้ารถพี่ต๋องรถที่ขับมาเรื่อยๆมันจะเข้าจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะสองข้างทางเนี่ยเริ่มเป็นวิวธรรมชาติแล้วในจังหวะที่ขับขึ้นเนินไปลูกหนึ่งมันเป็นเนินลับตาพอสุดเนินนะมองมาที่ป๋องทางข้างหน้าไม่เกิน10เมตรระยะที่เห็นชัดๆกลางวันแสกๆพบชิ้นส่วนน่าจะเป็นชิ้นส่วนมนุษย์พี่ป๋องครับขาคนข้างมันนอนมันวางพาดอยู่แบบตรงเส้นแบ่งเลนอะแล้วก็ถัดจากขาก็จะเป็นลำตัวด้านบนที่มันมีไส้ทะลักแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆจะเป็นอะไรของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กระจายอยู่เต็มแถวนั้นเลยพี่ป๋องผมเบรกปั๊บเฮ้ยอะไรวะน่ะไอ้กองก็เห็นทั้งสี่คนก็เห็นแล้วรถที่ถัดตามตูดมาในขบวนทั้งหมดทุกคนเห็นพร้อมกันแล้วก็เบรกพี่ป๋องผมเปิดประตูรถลงมาก็คือจากเหตุการณ์ข้างหน้าน่ะเรารู้เลยว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมัดครับแล้วเราก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกเนี่ยที่เพิ่งมามือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกผมก็ล้วงโทรศัพท์ทุกคนที่ขับตามมาเปิดประตูแล้วลงมาดูทุกคนเบือนหน้าหนีพร้อมกันเลยพี่ครับก็ผมก็กำลังกดหมายเรียกเพื่อที่ดูว่าหน่วยกู้ภัยของท้องที่นั้นมันต้องทำยังไงจนทำอะไรลนลานไม่ถูกพี่ไอ้คนข้างหลังชี้มือมาข้ามไหล่ผมไปมึงดูผมหันไปดูพี่ป๋องภาพข้างหน้าไม่ค่อยๆระเหยขึ้นไปแบบค่อยๆจางแล้วค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคน
ผมก็เฮ้ยเยวแค่วอะไรวะเนี่ยไอ้กองพี่ยืนขาสั่นเด้อถ้าว่าผีดอกศพศพหายไอ้กองวิ่งขึ้นรถคนแรกเลยผมก็ก้าวขาแบบสั่นๆนะคือแบบจากจุดตรงนั้นอะทุกคนเห็นพร้อมหน้าพร้อมตาหมด16คนว่าอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรพูดสักคำออกจากปากพวกผมเลยพี่กลับขึ้นรถแล้วก็ขับต่อไปด้วยจิตใจที่แบบ อะไรวะเนี่ยไอ้กองอย่างที่คึกๆอยู่นี่คือเงียบไปเลยอะพอไปถึงภูวิลล่าที่พักที่เราได้จองกันไว้เนี่ยพี่ป๋องขนของลงจากรถก็คือแบบพอลงมาจากรถนี่หัวเหมือนเจ๊กตื่นไฟเลยกับสิ่งที่ได้เจอมานะครับทั้งไอ้พาทั้งไอ้แอลก็เข้ามาอุ๊ยเห็นไหมตรงนั้นที่มาอุ๊ยน่ากลัวว่ะทุกคนแบบรูปแขนรูปขากันอะคือขนลุกอะครับแล้วเหมือนแบบเด็กของโรงแรมบริกรนะครับก็คงได้ยินอุ๊ยพี่เห็นมาอีกแล้วเหรอบ่อยบริกรเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นทริปของบิ๊กไบค์ที่เสยประสานงากับรถกระบะของชาวบ้านแถวนั้นครับถ้าเหตุการณ์นี้มันผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่คนยังเห็นอยู่ประจำเลยโอ้โหพวกผมได้ฟังอย่างนี้ก็คือแบบขอเดียวอ่ะคนจะมาเที่ยวมาเจออย่างนี้ก็เดี๋ยวกลับจากตรงเนี้ยไปทำบุญให้เขาหรืออะไรเขาก็ค่อยว่ากันไปก็พยายามทำใจให้มันสนุกกับพี่ต๋องก็แยกย้ายกันเข้าห้องพักตรงนู้นตรงนี้อ่ะในระหว่างที่บริกรเขายังไม่ได้ขนกระเป๋าเข้าไปอ่ะก็จะมีคนเริ่มเดินกระจายแล้วพอรู้ว่าหมายเลขห้องของตัวเองคืออะไรอะไรเงี้ยฮะแล้วเดี๋ยวให้คนช่วยยกกระเป๋าเข้าไปผมก็การนอนห้องเดียวกับกองนะครับเพราะผมคิดว่าเออนอนกับกองอ่ะมันสบายใจสุดหนึ่งคือมันไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ต่อยตีแล้วหลับง่ายและที่สำคัญแกล้งง่ายตัวเนี้ยแกล้งอะไรมันก็หาจังหวะที่เดินเข้าห้องที่เป็นห้องริมสุดของระเบียงฝั่งขวาพี่ป๋องมีฝั่ง A กับฝั่ง B ใช่ไหมฝั่งซ้ายกับขวาผมระเบียงด้านสุดแต่บอกไอ้ก้องมึงเดินนำเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวพวกกระโปรงกระเป๋าอะไรเนี่ยของมึงเดี๋ยวกูจัดการให้ฮะผมก็เดินลงไปจะกลับไปยกกระเป๋าอ่ะไอ้ก้องเดินเข้าไปในห้องนะในระหว่างที่ก้องมันผลักประตูเข้าไปอ่ะในห้องมันเหมือนมีการแบบมีคนมาเสียบคีย์การ์ดไว้ให้แล้วอะไรไว้ให้แล้วแล้วทำไมมันเย็นดีจังวะไอ้กองเขาเดินไปหน้าประตูตู้เสื้อผ้าเอื้อมมือจับฝาประตูปรากฏว่ามันมีเสียงมันก็ไม่กล้าแตะคือมันกำลังจะไอ้เสียงหาเหวเลยวะมันก็เอื้อมมือไปจับที่ฝาประตูนะก็มีเสียงเดิมดังสวนออกมาอีกของมันคงจะรำคาญตรงที่มันกระชากออกปรากฏว่าเป็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งนั่งงอเข่าอยู่ข้างหน้ามันแล้วเงยหน้าขึ้นมาหามันแล้วร้องฮ่าแล้วก็โจรมาหามันที่กอดมันแน่นเลยเป็นไอ้พาเพื่อนที่มาในคณะครับไปแกล้งมันไปรอมันแล้วในตู้เสื้อผ้าโอ้ยน้องนี่แหกปากเยี่ยวแตกเยี่ยวทะเล็ดทุกคนตามเข้ามาเฮฮาปาร์ตี้หมดไอ้กองโดนไปดอกหนึ่งนะน้ำมืออ่ะแล้วคืนนั้นพวกเราก็ทำการแบบเฮฮาปาร์ตี้บ้างมีลำพัดบ้างตลาดหุ้นบ้างโอ้ยแบบถ้าไม่ได้นอนอ่ะพี่ต๋องครับคนที่โดนหนักสุดคือไอ้ก้องหลับปุ๊บนี่กระดาษทิชชู่เสียบเสียบนิ้วโป้งตีนอ่ะจุดฟูไอ้ก้องลุกมาเต้นกระโดดแล้วตัวมันเล็กๆอ่ะพี่มันร้องโอ้ยพวกมึงชอบแกล้งกูแล้วก็หลับอีกโอ้ยเอ็นดูจนเช้าอ่ะพี่คือแบบว่าน่ะ2วัน2คืนติดอ่ะที่แทบจะไม่ได้นอนกันเลยอ่ะที่แกล้งแกล้งก้องอ่ะจนถึงวันกลับป๋องเช็คอินออกจากที่นั่นอ่ะก็มาเที่ยวครั้งนี้สนุกสนานให้เฮฮาปาร์ตี้ดีไม่มีอะไรปกติกลับออกมาจากภูวิลล่าขาลงพี่ป๋องผมขับนำเหมือนเดิมเลยในรถก็มีสมาชิกนั่งเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมเป๊ะในจังหวะที่ขับออกมาจากภูวิลล่าน่ะมันจะมีโค้งหนึ่งที่เป็นโค้งที่แบบว่าเป็นโค้งใหญ่แล้วก็หักศอกคือถ้าเป็นรถขนของคนพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะขับมาด้วยความเร็วสูงแต่ด้วยความที่ผมไม่ชินพื้นที่ไงพี่ป๋องผมก็ไม่กล้าขับรถเร็วนะผมก็ปล่อยไหลลงมาตามเนินพอรถพ้นโค้งที่เป็นเนินลงมาเท่านั้นแหละสิ่งที่ผมเห็นเบรกตัวแทบโกงถนนข้างหน้ากลางวันแสกๆพี่ป๋องช่วงเวลา9โมง10โมงเด็กคนหนึ่งอายุไม่เกิน5ขวบคานต้วมเตี้ยมอยู่บนข้างหน้าผมอ่ะคานอยู่ข้างหน้าเลยผมก็จอดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจเด็กมาจากไหนไอ้ก้องก็ด้วยความที่เป็นคนจิตอาสาพี่ถึงตัวมันเล็กจิตใจมันจะเล็กแต่มันก็เป็นคนที่แบบดึงดังเรื่องช่วยเด็ก
ันนี้เขารักเด็กมากเลยเปิดประตูรถลงไปอุ้มคว้าเด็กขึ้นมาจากถนนเด็กตอนแรกก็ปกติดีหรอกแต่เห็นหน้าไอ้กล้องเด็กร้องแง่ตกใจเลยแล้วก็มีพ่อแม่ของเด็กอ่ะไม่ใช่พ่อแม่มีผู้ใหญ่คู่นึงอ่ะเป็นป้าคล้ายๆกับร้านข้างทางตรงนั้นจะเป็นร้านชำนะพี่ป๋องเหมือนเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นมีขนมจุกจิกแล้วก็ของชำร่วยขายของพวกในชุมชนอ่ะมันเป็นเพิงร้านที่อยู่ริมทางพี่ป๋องแต่เหมือนน้องคนเนี้ยเขาคลานออกมาจากคอกอ่ะโอ้ยโดยที่ผู้ใหญ่สองคนอ่ะอีกคนนึงก็อาจจะทำกับข้าวอยู่ด้านในครัวอีกคนนึงก็มัวแต่ทำนู่นทำนี่จัดร้านจัดบ้านอยู่โดยไม่ได้ดูน้องแล้วน้องก็คลานออกมาแล้วถ้าเกิดเป็นรถที่เขาขับมาเร็วๆอ่ะโหยังไงก็ไม่ทันพี่ป๋องโศกนาฏกรรมแน่นอนพอก้องคว้าตัวน้องขึ้นมาแล้วผู้หญิงสองคนนั้นก็วิ่งออกมาจากในบ้านนะโอ้ยเป็นอะไรลูกเกิดอะไรขึ้นก็รับลูกหลานเข้าไปแล้วก็ไปโอ้ไปอะไรกันเด็กก็ร้องจ้าผมบอกป้าครับเด็กคลานออกมาตรงถึงถนนแล้วเนี่ยโอ้ยหัวใจป้าจะวายแบบข้อมือกลุ่มหัวใจเขานะเขาก็โอ้รับไปโอ้ไปแล้วทั้งสี่คันที่ขับมาในกลุ่มก็เลยจอดที่ร้านนั้นหมดเลยพี่ป๋องเพื่อที่แบบว่าลงไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พอเห็นว่ามันเป็นร้านชำใช่ไหมจะซื้ออะไรกินซื้ออะไรดื่มกันพวกเอ็มร้อยหรืออะไรพวกนี้มันจะได้แบบตาสว่างกันใช่ลงมาเลือกซื้อของในร้านที่ป๋องทำไมมันมีแต่น้ำเปล่ากับน้ำแดงและของเล่นเลยเต็มร้านเลยวะไอของที่หรือว่าคนแถวนี้เขาชอบกินของนี้กันวะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะทุกคนก็ซื้อเท่าที่เขามีขายอ่ะน้ำเปล่าโพลาริสน้ำแดงก็ซื้อผมก็เปิดกินแต่ด้วยความที่เขาคุยแล้วก็เมามอยแล้วก็บางคนก็ยืนสูบบุหรี่กันอยู่ตรงบริเวณเนินว่างๆแถวนั้นนะผมก็ปีกตัวเองไปจากร้านตรงนั้นพี่ป๋องไปนั่งลงใต้แคร่มันเป็นต้นมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งนะต้นมะม่วงใหญ่ย่อมคึ้มเลยพอไปนั่งปุ๊บที่ตรงนั้นมันอบมันเย็นมันเย็นดีอ่ะมันร่มรื่นดีอ่ะก็เลยเอนหลังนอนนอนแบบพักหลังอ่ะกะพักสายตาแล้วก็หลับตาแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมามองเรื่องต้นมะม่วงเฮ้ยอะไรวะน่าไปหินใครพี่ป๋องห้อยอยู่ข้างบนคือมันเป็นศพคนที่แขวนคอตายอยู่บนกิ่งต้นมะม่วงอ่ะอุ้ยศพคือแบบตัวบวมอืดตาแทบจะหลุดแล้วหน้าที่ชกก้มลงมาคือมันสายตามันประทะกับผมมันลูกตาแทบจะหลุดลงมาใส่หน้าแล้วมั้งผมหักปากร้องเฮ้ยคนผูกคอตายโอ้ผมหักปากนั่นเลยทุกคนที่อยู่แถวนั้นพี่ป๋องหันมามองหน้าผมป้ากับผู้หญิงคนนั้นที่เป็นแม่ที่เป็นป้ากับแม่ของเด็กอ่ะมองผมแล้วมองผมแบบตาแบบตาตกใจนะแล้วเขามองค้างอยู่นะผมแงนกลับขึ้นไปมองเพื่อชี้ให้ทุกคนเห็นว่านี่ไงนี่ไงร่างนั้นหายไปแล้วพี่กองคนเขาก็มองผมแล้วก็ตายหัวเหมือนว่ามึงไหวไหมเนี่ยผมก็เกากระบาลเนี่ยแก้เกอร์แล้วอะไรของกูอะคือแบบแต่คงตาฝาดอะแต่มันอายตรงที่ไปแหกปากสะลั่นเลยแล้วกลับขึ้นรถปะกลับบ้านดีกว่าทริปนี้เจออะไรหนักหนาก็ไม่รู้ปวดใจขับรถออกมาจากร้านทำข้างทางนั้นได้ไม่นานพี่ป๋องก็เริ่มออกสู่ถนนที่มันดีขึ้นละคือเกรนกว้างขึ้นแล้วก็ภูเขาสองข้างทางเนี่ยเริ่มหายไปแต่ยังเป็นถนนเส้นยิงตรงแล้วก็ยังปลอดจากรถอยู่นะขณะที่ขับออกมาพี่ป๋องมีกระบะคันหน้าแต่งซิ่งโหลดเตี้ยแบบควันนี่ดำท่วมเลยขับอยู่ข้างหน้าแล้วขับด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่มั้นอ่ะไอเราจะแซงก็ไม่ได้เพราะมันก็มีรถสวนมาเป็นระยะคนขับตามอยู่อย่างนั้นเกือบ3นาทีพี่ป๋องทั้งที่ข้างหน้ามันก็โล่งทำไมมันไม่เหยียบไปวะพอมีช่องแซงได้ปุ๊บเนี่ยผมก็หักแล้วก็แซงขวาจังหวะที่จะแซงผู้โดยสารของผมเพื่อนผมมาที่ชื่อไอ้ช้างนั่งอยู่หลังไอ้กล้องนะมันก็รถกระจกลงแล้วก็ไปให้กล้วยกระบะคันนั้นเขาหวีไปเลยไอ้กล้วยเอ้ยขับอะไรแบบนี้วะโอ้ผมเป็นคนขับพี่ป๋องแล้วนี่มันไม่ใช่ถิ่นเราผมก็เลยเตือนมาไอ้ช้างมึงอย่าปากเสียอย่างนี้ดิมันเรามาถิ่นเขาไอ้ห่าเดี๋ยวก็เดือดร้อนหรอกแต่ผมก็ขับแซงขึ้นมาแล้วนะพูดไม่ทันจบทันผมเลยพี่ป๋องไอ้กระบะคันนั้นตบไฟสูงต่ำแล้วก็บูควันขโมงมาทีนี้เอาแล้วขับมันก็ปาดมันก็ขึ้นขวาเหมือนกันแล้วมันก็ลดกระจกลงนะไอ้แค่ลดกระจกลงผมไม่วอรี่มันหรอกพี่แต่ไอ้สิ่งที่มันยื่นออกมาเนี่ยมาเมื่อมเนี่ย
มันน่าจะเป็นขนาด9หรือไม่ก็38พี่ที่มันชี้จอกมาจากห้องในสายมันน่ะมันก็แหกปากดังๆเลยพวกมึงจอดจอดก็ได้วะไม่ใช่กลัวหรอกนะแต่ไม่อยากตายนึกในใจแค่นี้พี่ป๋องครับพอจอดปุ๊บมันก็จอดปรากฏว่าก้าวลงมาเป็นท่าทางน่าเป็นคนพื้นที่พี่ป๋องเสื้อผ้าไม่ใส่ไอ้เสื้อไม่ใส่นะใส่แต่งเกงขายาวตัวเดียวแล้วก็ชี้มือชี้ปืนหลามาที่ผมเลยทีละคนเลยลงไหมหมดลงไหมหมดแล้วก็สายปืนไปทางคนนู้นดีคนนี้ทีแล้วก็ใครวะใครให้กล้วยวะเฮ้ยแต่ดูท่าทางพี่ป๋องเมามากอย่าว่าแต่ถือปืนมาส่องหน้าผมเลยยืนจะไม่อยู่เลยพอจังหวะปืนทิศทางที่มันเป๋ไปเป๋มาอย่างนั้นน่ะผมก็อาศัยจังหวะที่มันน่าจะเป็นโอกาสทองที่สุดแล้วพี่ป๋องใช้ท่าไม้ตายเฮ็ดบัตครับผมใช้หน้าผากของตัวเองกับแพ้เข้าไปกับหน้าผากของไอ้ขี้เมาแล้วน่ะลงไปนั่งหงายท้องเลยแล้วไอ้ช้างก็ตามเข้ามาช้อนหน้าแกงปุ้งไอ้เบียร์ก็ตามเข้ามาย่ำเคาะก็คือย่างปืนของเราก่อนแล้วผมเอาปืนย่างมาน่ะยัดใส่เข้าไปในรถแล้วพวกเราหนีเพราะอะไรอย่างน้อยเราปลดอาวุธมันได้แล้วเพื่อเป็นการปลอดภัยแล้วก็ควรจะไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดแล้วอย่าไปทำอะไรเขาก็เท่านั้นเองจบเจ้ากันไปทุกคนหนีหมดพี่ขับรถตามกันมาเป็นขบวนเลยในจังหวะที่จะเข้ากรุงเทพแล้วไอ้กองเขาบอกเดี๋ยวพวกมึงต้องตามกูไปที่บ้านด้วยนะผมบอกทำไมอ่ะก็แยกย้ายกันไปเลยก็ได้เดี๋ยวกูไปส่งมึงคนเดียวพอมันได้ให้พวกมันตามไปส่งกูก่อนทำไมวะเดี๋ยวก็เจอกันงานไหนแล้วกูมึงแกล้งกูมาทั้งคืนแล้วยังไงก็ต้องตามกูไปส่งกูหน่อยไม่ได้เหรอยังไงก็ต้องตามมาเพราะกูจิ๊กของพวกมันมาหมดแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วบอกมันว่าของมันอยู่ที่กูอยากจะได้คืนให้มาเอาครับผมก็ด่ามันทุกไอ้ก้องแล้วทำไมมึงทำอย่างนี้ผมก็เลยให้ชายเบียร์โทรศัพท์บอกคันข้างหลังบอกว่าเดี๋ยวตามไปเจอที่บ้านกองนายกองจิ๊กของพวกมึงมาเนี่ยแต่ละคนก็บ่นกันมาทุกสายเลยพี่ครับก็ทั่วความแบบแล้วแต่ตามใจมันนานๆแล้วก็แกล้งมันไปเยอะด้วยพอใกล้ถึงซอยบ้านมันปุ๊บเนี่ยผมบอกกูจอดส่งปากซอยได้ไหมแล้วมึงเดินเข้าไปเองไม่ได้พวกมึงทุกคนเข้าไปสวัสดีแม่กูก่อนโอ้โหมึงอะไรนักหนาเนี่ยกองกูบอกให้เข้าไปก่อนมันตะคอกใส่ผมพี่ป๋องครับผมงงเฮ้ยโอเคเห็นไม่เคยเห็นหน้าตามันจริงจังขนาดนี้แล้วมันก็ลงจากรถกระโดดตุ้งแล้วก็วิ่งดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตามภาษาคนตัวเล็กของมันนะพี่เข้าไปในงานเข้าไปในวัดครับก็เดินตามตู่มันเข้าไปอ่ะนึกว่าบ้านมันต้องผ่านวัดที่เราก็รู้อยู่แล้วตรงจุดนั้นแต่พอเข้าไปในงานเอ๊ะมันเป็นงานศพงานหนึ่งพี่ป๋องงานไม่ค่อยมีคนนะครับแล้วผมก็เห็นผู้หญิงคนนึงกับคุ้นหน้ามากเลยนี่ไงแม่กองแต่บางคนไม่รู้จักวันนี้คือแม่กองอะผมก็แนะนำเอ้ยนี่ไงแม่กองแม่ทุกคนสวัสดีแต่รูปที่หน้างานศพทุกคนมองเห็นแล้วก็อาปากค้างแล้วก็หัวเฮ้ยอะไรวันเนี้ยมันเป็นรูปไอ้กองพี่ครับรูปหน้าศพอะทุกคนเห็นเป็นรูปไอ้กองแล้วก็แบบผมตกใจคนแรกเลยบอกแม่เขาก็ตกใจที่เห็นพวกผมมาเอ้ารู้ได้ไงว่าวันนี้กองเผาผมก็บอกว่าไม่ได้รู้ได้ไงว่าผมมาส่งมันแล้วก็รับมันไปเที่ยวมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์เนี่ยเขาเดี๋ยวไปเจอมันเมื่อไหร่ผมก็เลยไล่ไทม์ไลน์ให้แม่เขาฟังว่าผมเจอกองที่กลางซอยเมื่อคืนมันไปเลือดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเขาบอกว่ากองอ่ะมันโดนเสาไฟฟ้าจากรถกระบะกิ้งคันหนึ่งอ่ะที่วิ่งจากถนนน่ะแล้วแผลเข้ามาทับมันตายสนิทตรงนั้นตั้งแต่ตอนช่วง2 ทุ่มกว่าของวันพฤหัสแล้วช่วงที่ผมออกจากงานแต่งมาเขาก็น่าจะเก็บอะไรไปเรียบร้อยแล้วพี่ป๋องครับตอนที่จังหวะจะเข้าไปเจอมันที่ซอยบ้านน่ะก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำมั้งว่ามันตายทุกคนที่มาส่งมันก็คือร้องไห้เสียใจกันหมดแล้วก็บอกว่าขอให้อโหสิกรรมนะเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ไปสนุกร่วมกันแล้วก็ได้ร่วมทำกันมาแล้วก็มึงจะอยู่ในใจกูตลอดไปกองพวกกูทุกคนมาส่งมึงแล้วแล้วก็ไหว้แม่มันนะแล้วก็รู้สึกทุกคนเสียใจมากแล้วก็ใจหายมากที่กองกลับออกจากงานแม่กองอ่ะทุกคนก็แยกย้ายกันนะ
ผมขับรถกลับมาถึงบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยของอย่างนึงที่ผมลืมเอาไว้สำคัญมากไม่ได้เอามาจากกูวิลล่าเพราะหาในกระเป๋าแล้วไม่เจอแท็บเล็ตตายแล้วกูติดต่อกลับไปที่ภูวิลล่าครับผมเขาก็บอกว่าอ่ะของยังอยู่ค่ะให้มาเอาได้ผมก็ด้วยความที่มันเราเพิ่งกลับมาถึงมันจะเพชรบุรีกรุงเทพก็จริงที่ป๋องก็มันเหนื่อยอ่ะครับไม่อยากขับไปอีกเขาก็บอกว่ามันไม่มีบริการส่งข้ามแบบเร่งด่วนแบบนี้ค่ะต้องไปรษณีย์แต่ของข้อมูลในนั้นมันต้องใช้ไงพี่ป๋องเอาวะกลับไปเอาก็ได้ถึงจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็ยังดีดีที่บ้านมีรถบิ๊กไบค์อยู่คันนึงพี่ป๋องแต่ในวันที่จัดกระเป๋าอะเอาของออกจากกระเป๋าอะพี่ป๋องจำปืนที่ผมยึดมาจากเจ้าถิ่นได้ไหมครับล้วงออกมาจากกระเป๋าเป้ปรากฏว่าไม่ใช่ปืนเว้ยมันเป็นกิ่งไม้โง่ๆกิ่งนึงอะเอ้าเฮ้ยกิ่งไม้บ้าๆนี่มาจากไหนอะผมคาใจมากเลยกิ่งไม้นี่มาจากไหนมันไม่ใช่นะมันเป็นปืนนะที่เอามาเนี่ยแต่ช่างมันเถอะเจอไอ้กองมันน่ากลัวกว่าน่างงกว่านี้อีกผมก็เลยขับรถกลับไปภูวิลล่าป๋องครับเพื่อที่ไปเอาแท็บเล็ตเครื่องเนี้ยไปถึงก็ไม่มีปัญหาอะไรได้ของกลับคืนมาเรียบร้อยแต่ขากลับทางโค้งจะปัญหาที่เราเจอเด็กน้อยคานออกมาตรงนั้นผมค่อยๆชะลอรถจำได้ว่ามันเป็นร้านชำร้านข้างทางนี่หว่าแต่ทำไมรอบนี้ที่มาเห็นเนี่ยมันเป็นแค่สารเพียงตาที่แบบว่าหลังย่อมๆแล้วก็มีน้ำแดงน้ำตาวางเต็มไปหมดเลยของลงของเล่นเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยแล้วไอ้แค่ที่ผมนอนเล่นวันนั้นน่ะมันโคตรผุเลยไปนอนได้ยังไงหลอนจนแบบว่าไม่รู้จะหาคำตอบให้กับเรื่องนี้ไงพี่ป๋องขับรถผ่านไปขนก็ลุกไปยังท้ายทอยจนสายตาเหลือไปเห็นป้ายวัดหนึ่งที่มันชี้ไปทางถนนเส้นยากเล็กๆเส้นหนึ่งเป็นชื่อวัดจุดๆๆนะครับผมงานที่มองโอ้ยเจอวัดเว้ยขอเข้าไปลดน้ำมนต์ขอเข้าไปแบบเข้าหาพระให้จิตใจมันสงบหน่อยดีกว่าผมขับหน้าตาเลิกลากเข้าไปเลยก็เจอหลวงพ่ออ่ะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าหลวงพ่อครับตรงโค้งตรงนี้ครับผมเจออย่างเงี้ยครับจริงๆครับหลวงพ่อบอกน้องคนนั้นน่ะเขาตายไปต้องเป็นหลายปีแล้วก็เป็นหลานอาตมาอย่างนี้แหละครับป้ามันก็เมียอาตมาน่ะลูกสาวนั่นก็ลูกสาวอาตมาครับคือหลวงพ่อองค์นี้เป็นเขาเรียกตาใช่ไหมพี่ป๋องครับเป็นตาของครอบครัวนะครับครับเขาบอกว่าน้องอ่ะคานเล่นออกจากร้านแล้วก็โดนรถหกล้อที่เขาวิ่งเขาโพดวิ่งอะไรแถวๆนั้นเหยียบสมองเละครับครับแล้วก็คนแม่เสียใจรับไม่ได้ที่ลูกไปแล้วก็ไปผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงครับก็แสดงว่าสองอย่างที่ผมเห็นน่ะคือผมไม่ได้เห็นไปเองพี่ป๋องแล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วรถกระบะแต่งซิ่งที่มันเป็นวัยรุ่นนะครับโอ้โหไอ้นั่นน่ะมันขับรถคว่ำตายตั้งแต่สมัยไหนแล้วแต่จู่ๆวันดีคืนดีมันก็ออกมาขับรถขวางชาวบ้านเขากายอย่างนั้นอ่ะแต่ที่ผมเจอมันกลางวันแสกๆไงครับเขาบอกนั่นแหละทำบุญให้พวกเขาบ้างแล้วก็ตั้งแต่ที่ผมเจอมาเนี่ยเพลงนี้มันก็เลยแว่วขึ้นมาในหูว่าหลอกกันพอหรือยังครับครับผมเป็นเพลงของพิกกี้อริสมันพงษ์เรืองรองแต่ผมจำชื่อเพลงไม่ได้นะว่ามันคือชื่อเพลงว่าอะไรนะไอ้นะน่าจะใจไม่ด้านพอใจไม่ด้านพอใช่ไหมชื่อเพลงว่าใจไม่ด้านพอแต่ไอ้ประโยชน์ที่มันฝังอยู่ในหัวก็คือหลอกกันพอหรือยังครับโอ้โหก็โดนหลอกอีกตลบกันกล่องนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ว่าฟังอย่างนี้ผมต้องบอกที่ว่าฟังอันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นลายเซ็นของขวัญเซอร์วินเทจฮะเวลาที่เขาเล่าอะไรแบบนี้มันจะเป็นลายเส้นของเขาอะวิธีการเล่าสับแสงที่เขาใช้ว่าฟังนะครับมันเหมือนเขาพาเราไปดูหนังเรื่องนึงอะนะฮะเป็นหนังผีเรื่องนึงอะซึ่งมันก็จะแบบว่าสนุกสนานเวลาเราขึ้นรถไฟเหาะครับนะฮะมันจะแบบมันจะมีความตื่นเต้นหวาดเสียวสวิงสวายอะไรแบบเนี้ยนี่คือแบบที่ขวัญเป็นด้วยว่าฟังนะนะครับเฮ้ยสนุกดีขวัญนะครับก็ถือว่าฟังเอามันนี่ป๋องอย่าไปซีเรียสนะฟังเอามันเป็นเรื่องฝากเล่าถูกต้องนี่แล้วมีข้อความนี่เป็น FC พี่ขวัญเลยนะคุณอ้นแฟนมิ้นวัดปากน้ำจรา13เขาบอกว่านึกมาสักพักแล้วว่าพี่ขวัญเสื้อวินเทจหายไปไหนวันนี้มาคู่กับพี่ป๋องฟินมากครับนี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกคนที่ตามให้กำลังใจครับผมขอบคุณน้องอันขอบคุณโกเบียขอบคุณเคอร์ขอบคุณ
พีพีด้วยครับผมครับเขามีกลุ่มเขามี FC เขาอยู่นะน้องขวัญเสื้อวินเทจเนี่ยนะครับขวัญขอบคุณมากด้วยความคิดถึงครับนะครับแล้วก็ยังแล้วขวัญก็ยังเป็นขวัญคนเดิมของพี่นะเวลาที่เล่าเนี่ยมันทำให้เราแบบมีความตื่นเต้นอันนี้อะไรอะดรีนาลีนมันไหลมันพลั่งพลูมันพลุ้งพล่านอยู่ในตัวอยู่ตลอดเวลานะก็ยังเป็นเหมือนเดิมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับน้องขวัญเสื้อวินเทจครับผม